أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันติความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอจงประสบกับบรรดาพี่น้องผู้ชมนะครับที่รับชมอยู่ทางเพจตลอดจนบรรดาพี่น้องที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับวันนี้โปรแกรมของเรานะครับนั่นคือการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาอิสลามศาสนาอิสลามของเราเนี่ยพี่น้องครับครอบคลุมในทุกกระบวนความเกิดก็มีบทบัญญัติไอตอนมีลูกมีเมียมีสามีก็มีบทบัญญัติตอนเจ็บตอนป่วยก็มีบทบัญญัติตอนตายก็มีบทบัญญัติฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับในทุกๆอริยาบทในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตของเรานั้นมันมีบทบัญญัติที่มาจากอัลกุรอานมีบทบัญญัติที่มาจากซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเช่นตอนเกิดนะครับเวลาเด็กเกิดขึ้นมานี่เราขอดุอาเลยพี่น้องเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายให้เราทำไมขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนนี่อยากจะได้ลูกผู้ชายเพราะอยากได้ลูกผู้หญิงเยอะแล้วบางคนอยากได้ลูกผู้หญิงเพราะได้ลูกผู้ชายเยอะแล้วก็ว่ากันไปแต่เหนือสิ่งอื่นใดนั้นคือเราทุกคนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องขอบคุณชูโกรต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากมากที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงกำหนดให้เราได้ลูกขึ้นมาพอเวลาลูกออกมีชีวิตขอดุอาขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากชัยฏอนให้พ้นจากสัตว์มีพิษนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮฺอย่าไปขอต่อสิ่งอื่นถ้าเราขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พี่น้องครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสงค์แล้วก็ไม่มีใครห้ามได้ เราก็จะได้ตามจุดประสงค์ของเราอย่างแน่นอนทีนี้ประเด็นนะคือว่าเวลาต้องการอะไรแล้วเราไม่ขอต่ออัลลอฮ์นั่นแหละประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นฮะบิเลยนะไปขอต่อสิ่งอื่นอยากได้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนะพี่น้องครับคือขอต่ออัลลอฮ์นะเราต้องขอในทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วไอ้ขอในสิ่งที่ว่ามนุษย์ให้กันได้เนี่ยผมขอยืมโทรศัพท์บางแล้วให้โทรศัพท์ผมยืมเนี่ยไอ้แบบนี้มนุษย์กับมนุษย์ให้กันได้บางแล้วขอยืมตังค์สัก 600,000ได้ไหมได้ไม่ได้
ได้งั้นเดี๋ยวกับบรรยายจบแล้วก็เอามาใช่ไหมไอแบบเนี้ยมนุษย์กับมนุษย์ขอกันได้แต่ในสิ่งที่ว่ามนุษย์กับมนุษย์ขอไม่ได้ให้กันไม่ได้มันก็มีใช่ไม่ใช่ขอฟ้าขอฝนเนี่ยบางแล้วเสกฝนให้ตกลงมาหน่อยหรือไม่งั้นก็บางแล้วสั่งฝนให้หยุดทีไอแบบนี้นี่บางแล้วให้ได้ไหมทำได้ไหมไม่ได้นะครับริสกีขอให้มีอย่างกว้างขวาง บางแล้วกำหนดให้ได้ไหมไม่ได้อากาศมันร้อนเนี่ยบ้านฉันเนี่ยอากาศมันร้อนอยากจะให้อากาศเย็นไอแบบนี้ก็ไม่ได้เพราะทุกสิ่งอย่างเป็นการกำหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะขอให้อายุยืนขอในสิ่งที่ว่ามนุษย์ให้กันไม่ได้เนี่ยเราต้องขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นมนุษย์เราเนี่ยพี่น้องครับพอเวลาอยู่ในห้วงระยะเวลาหนึ่งถึงเวลากลางคนเนี่ยก็อยากจะมีเมียอยากจะมีสามีอยากจะมีลูกมีเต้าศาสนาอิสลามของเราก็มีบทบัญญัติไม่ใช่อยู่ดีๆก็เหมือนไก่เลาะสุ่มอย่างนี้ไม่ใช่อิสลามของเรามีบทบัญญัติ ถ้าสมมุติว่าเห็นผู้หญิงคนนี้ดีก็สืบว่าลูกใครถ้ารู้แล้วว่าลูกใครอยากจะใช้ชีวิตคู่กับเขาเอาว่าชอบว่างั้นเถอะก็ไปติดต่อกับวาลีถ้าวาลีของเขาโอเคไอเราก็พอดูดีผู้หญิงก็โอเคไอแบบนี้ไม่มีปัญหานะครับก็ไปสู่ขอให้เรียบร้อยแต่ถ้าผู้หญิงไม่โอเคนี่วาลีอย่าไปบังคับนะบังคับไม่ได้พอเวลาจะแต่งงานมีการสู่ขอมีวาลีมีเจ้าบ่าวมีเจ้าสาวมีมาฮัรมีพยานนะนี่มันก็จบแล้วมีการอิจาบกอบูลมีการเสนอมีการสนองมันก็จบแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆเราเหมือนไก่เลาะซุ่มเนี่ยอะไรกันฉุดลูกสาวเขาหรือดีไม่ดีทุกวันนี้ลูกสาวเราไปฉุดลูกชายเขานะมันก็มีเหมือนกันและดีไม่ดีเนี่ยผู้ชายก็แต่งกับผู้ชายผู้หญิงก็แต่งกับผู้หญิงไอ้แบบนี้มันก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราทุกคนนี่พยายามทำให้มันถูกต้องตามหลักเกณฑ์หลักการของศาสนาอิสลามซะนะครับทีนี้ประเด็นที่ว่าจะคุยกันในวันนี้เนี่ยบังอับดุลรอซักบอกว่าให้คุยว่าการงานอะไรที่ทำแล้วมันถึงคนตายเอาเรามาดูก่อนพี่น้องครับใครไม่ตายบ้างยกมือใครเคยตายบ้างยกมือมีไม่มีตะพรเคยตายไหมเอาให้ดีนะเคยหรือไม่เคยไม่เคยไม่มีใครเคยตายเพราะเวลาถ้าเราเสียชีวิตขึ้นมาเนี่ยเอาละบางคนบอกว่าสั่งเสียไว้ซะอย่างดีเลยนะนี่เอาหลังกูโบนี่แหละกูโบนี่แหละอย่าเอากูไปไหนให้กูได้อยู่ข้างๆมะกูใช่ไหมไม่เอากูโบนี่ไม่เอาน้ำมันท่วมเดี๋ยวสำลักน้ำสั่งเสียไว้ซะดิบดีว่างั้นแต่พอเวลาตายไปแล้วนี่เรารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องบางคนบอกว่าถ้าอยู่หมู่เกมนี่นะมึงห้ามฝังที่นี่บางคนว่างั้นก็ตายแล้วนะเอาเถอะถ้ามึงไม่ฝังกูมึงก็บาปทั้งหมู่เกมแหละใช่ไม่ใช่ถ้าสมมติว่าฉันตายขึ้นมาไม่เอาดีกว่าเอาบังแล้วถ้าสมมติว่าบังแล้วตายขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าสมมติฉันน่ะอยู่ในหมู่เก็มนั้นรับผิดชอบเนี่ยคนแบนชโดเนี่ยสมมติว่าเราเป็นคนแบนชโด
ไอเราตายมีคนรู้เรื่องแต่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่เอาไม่รับรู้ไม่เอาอะไรทั้งนั้นไม่ได้นะพี่น้องนะบาปทั้งมูเกมนะพี่น้องนะเขาเรียกว่าฟัรดูกีฟายะอยู่มูเกมไหนมูเกมนั้นต้องรับผิดชอบต้องทำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบางแลเนี่ยบางแลเนี่ยเขาเป็นญาติญาติเขาก็อยู่ฝั่งคานูนใช่ไหมและโดยเฉพาะถ้าเราเป็นมุสลิมแล้วเราไม่รับรู้ไม่เอาสิทธิ์เอาเรื่องเอาราวอะไรเลยเนี่ยเราก็ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นตายคนอยู่ต้องฝังต้องจัดการให้เรียบร้อยฮะทีนี้เรื่องราวของความตายเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่ากุลลูนับซินซาอีกาตุลเมาทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสกับความตายปฏิเสธไม่ได้แล้วผมก็ถามเน้นและย้ำว่าใครเคยตายบ้างก็ไม่มีเอาใครต้องตายยกมือต้องตายทุกคนนี่ต้องตายใครจะตายก่อนยกมือแต่ถ้าถามว่าใครจะตายหลังแล้วก็ใช่ไหมแย่งกันยกเลยทีนี้มันแปลกนะพี่น้องไงทั้งๆที่เราก็รู้ว่าเราน่ะไม่รู้หรอกว่าเราจะอยู่ได้นานสักแค่ไหนอย่างไรแต่ไอความอยากตายช้าๆเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับพวกเราหมดทุกคนถูกไหมทุกขอให้อยู่สักร้อยหย่อนหย่อนบางคนว่าร้อยหย่อนหย่อนร้อยหย่อนหย่อนนี่98 95ขอแค่นี้ก็พอแล้วอย่างกับมะฉันนี่มะฉันขออยู่อีก3ปีเขาว่าขออยู่อีก3ปีดีไม่ดีเนี่ยอยู่อีก20หรือดีไม่ดีก็ตายก่อนใครจะไม่รู้แต่ให้รู้เอาไว้ว่ากุลลูนับซินซาอีกอตุลเมาทุกชีวิตจะต้องลิ้มรสกับความตายปฏิเสธไม่ได้อัลลอฮฺตะอาลาบอกลิกุลลิอุมมะตินอาจันทุกๆอุมมะทุกประชาชาตินั้นมีวาระที่ถูกกำหนดเอาไว้หมายความว่าไงที่ถูกกำหนดเอาไว้ทุกคนน่ะจะต้องเสียชีวิตจะต้องกลับคืนสู่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ปฏิเสธไม่ได้ยุคสมัยของนบีอาดัมอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ไหมมีไหมไม่มีพี่น้องนบีฮูดนบีลูดนบีนัวอยู่กระทั่งถึงทุกวันนี้ไหมไม่มีแต่อายุระหว่างบรรดานบีบรรดารอซูลน่ะก็แตกต่างกันบางคนเยอะบางคนน้อยแต่อายุของบรรดารอซูลนี่เยอะนะเยอะนะครับนบีนูอะลัยฮิสสลามนี่ตัวอย่าง900กับอีก50ปีเยอะไหมโอ้โหอยู่ยังไงนะฮะตัวพรไม่รู้เลยนะว่าอยู่ยังไงนะแต่อยู่มาหรือยังอยู่มาแล้วอัลลอฮ์บอกอะไรนะอยู่ลืมตายเลยนะนี่ถ้าสมมุติว่าเราอยู่สัก950นี่เป็นไงดีใจหรือเสียใจเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับบรรดารอซูลเสียชีวิตยกเว้นคนหนึ่งที่อัลลอฮฺตะอาลายกขึ้นไปยังพระองค์คือนบีอะไรนบีอีซาอะลัยฮิสสลามแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยใกล้ๆวันกิยามะฮ์นบีอีซาอะลัยฮิสสลามก็จะลงมานะครับทำหน้าที่ของท่าน ว่ากันไปในส่วนนั้น เพราะฉะนั้นบรรดารอซูลทุกๆคนเสียชีวิตอุมมะฮ์ของบรรดารอซูลทุกๆคนนั้นเสียชีวิตเราต้องเชื่อปฏิเสธไม่ได้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายไอ้ตอนเสียชีวิตเนี่ยนะใกล้ๆเสียชีวิตถ้าเป็นคนดีนี่ไม่มีปัญหาสิฮะไอเราก็เคยได้ยินว่าวิญญาณของคนดีนั้นมาลาอิกะจะมาหาเขาพอมาลาอิกะก็จะมาลาอิกะมาหาเขาก็จะบอกว่าออกมานะออกมานะวิญญาณของคนดีออกมานะออกมานะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวิญญาณของคนดีนั้นจะออกง่ายได้ออกง่ายประหนึ่งเหมือนอย่างกับการเทน้ำออกจากกา
ง่ายไหมมึงแล้วง่ายแต่ถ้าเป็นวิญญาณของคนชั่วนี่ตรงกันข้ามเลยนะตรงกันข้ามเลยอยากรู้ไหมวิญญาณคนดีตายยังไงอยากรู้ไหมอยากรู้ป่ะตายสิใช่ไหมแต่เรายังไม่รู้หรอกวิญญาณคนชั่วนี่พี่น้องครับจะแตกต่างจากวิญญาณของคนดีวิญญาณคนชั่วนี่จะออกลำบากออกลำบากมากมากลำบากไม่รู้นะไม่รู้จะพูดยังไงแต่บอกว่าลำบากแล้วกันนะเพราะถ้าถามผมผมกับคนไม่เคยตายแต่ด้วยกับฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีได้บอกเอาไว้พี่น้องครับวิญญาณของคนชั่วเนี่ยกว่าจะออกเนี่ยมันเจ็บมันทรมานแสนสาหัสตรงข้ามกันวิญญาณของคนดีเนี่ยไอตอนตายเนี่ยนะพี่น้องอายะอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลาซีนากอลูแท้จริงบรรดาผู้ซึ่งกล่าวว่ารับบูนัลลอฮ์รับบูนารับบูนี่แปลว่าพระเจ้าองค์อภิบาลของพวกเราอินนัลลาซีนากอลูรับบูนัลลอฮ์ที่เขายืนยันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นพระเจ้าของพวกเขาเขายืนยันว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าซุมมัสตากามูพอหลังจากนั้นเขายืนหยัดคำว่ายืนหยัดเนี่ยพี่น้องเราเนี่ยอย่าไปคิดอะไรให้มากความนะคำว่ายืนหยัดนั้นหมายความว่าอัลลอฮ์สั่งสิ่งที่เป็นฟัรดูถ้าเป็นสิ่งฟัรดูนี่ทิ้งได้ไหมพี่น้องทิ้งไม่ได้ละหมาดมีกี่เวลา5เวลาทิ้งได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่ว่าวันนี้พอใจจะละหมาดซุบฮ์อย่างเดียวดูฮ์อัสัดเลิกไม่เอาไปต่อมักริบอีซอพอแค่นี้ได้ไหมไม่ได้ฟัรดูเนี่ยคือวาญิบคือจำเป็นถ้าไม่ทำมีบาปถ้าไม่ทำนี่มีบาปนะเรื่องราวของการละหมาดนี่ไปในวันกิยามะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่พี่น้องครับจะถามเป็นคำถามแรกว่าเรื่องราวของการละหมาดของคนคนนี้คนคนนั้นของพวกเรานั้นเป็นแบบไหนอย่างไรถ้าการละหมาดดีทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันก็จะดีตามไปด้วยเพราะถ้าคนละหมาดดีเนี่ยคนละหมาดครบนั่นแสดงว่าอะกีดะห์เขาถูกต้องเพราะเขาเชื่อต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าละหมาดยังไม่ครบในพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายไอ้การงานตามหลังมาเนี่ยมันจะไม่ดีไปด้วยเพราะฉะนั้นการงานในการงานแรกที่จะต้องถูกสอบสวนนั่นคือการละหมาดและ เท้าของลูกหลานนบีอาดัมจะยังไม่เคลื่อนไหว จะยังไม่ขยับจนกว่าจะถูกถามชีวิต เรื่องราวของอายุเนี่ยใช้ไปอย่างไรมีอายุจวบจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยใช้ไปอย่างไรไม่รู้นะ90กว่า80มีใครอายุ80แล้วมีไหมครับในสถานที่แห่งนี้มีไม่มีไม่มีนะสมมติสัก70นี่มีแน่ใช้อย่างไรอัลลอฮ์จะถามร่างกายใช้ไปอย่างไรทรัพย์สมบัติที่หามาได้ใช้ไปอย่างไรความรู้ที่มีที่ร่ำเรียนมาใช้ไปอย่างไรทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะถูกถามทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกถามณที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเรื่องราวของฟัรดูคนที่เขายืนหยัดเขาจะทำคนที่เขายืนหยัดเขาจะปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุนนะของท่านนบีนะทุกเรื่องนะพี่น้องไม่ใช่เอาบางเรื่องทิ้งบางเรื่องไม่ใช่ถ้าเอาบางเรื่องแต่อีกเรื่องนึงไม่ได้ทำแต่ไม่ได้ปฏิเสธไอ้แบบนี้ไม่ใช่ปัญหาถ้าทำก็ได้บุญถ้าไม่ทำก็ขาดทุนไปเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกถามและคำว่ายืนหยัดนั้นคือทุกสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้ทุกสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สั่งใช้เอาไว้อัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลซีนากาลูร็อบบุนัลลอฮ์ซุมมัสตากามูใครที่เขาพูดเขาประกาศว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าของเขา
แล้วเขาก็ยืนหยัดในการปฏิบัติอามันอิบาดะห์พี่น้องรู้ไหมครับคนแบบนี้นะตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์มะลาอิกะห์จะลงมาหาเขาบางแล้วเคยเห็นมะลาอิกะห์มั้ยคนดีๆนี่พี่น้องมะลาอิกะห์จะลงมาหาตอนนี้มีมะลาอิกะห์นะครับเชื่อไม่เชื่อตะพรเชื่อมั้ยมาลาอิกะห์ก็มีเนี่ยมาลาอิกะห์เอาปีกของท่านโอบเราอยู่เชื่อไม่เชื่อปลาตัวใหญ่ๆในทะเลน่ะสรรเสริญพวกเราอยู่เชื่อไม่เชื่อมดตัวเล็กๆนะพี่น้องครับสัตว์ตัวเล็กๆสรรเสริญพวกเราอยู่ในฐานะที่เรานั้นเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามเชื่อไม่เชื่อไม่ได้ยินนะเชื่อเหรอไม่เห็นนะจะเชื่อเหรอยินมีมั้ยเชื่อไม่เชื่อมาลาอิกะห์มีไหมมีเชื่อไม่เชื่อเราไม่เห็นหรอกแต่เราเชื่อเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้อัลลอฮ์ยืนยันนบียืนยันมาลาอิกะห์เนี่ยจะลงมาตะตะนัซซะลุอะลัยฮิมุลมะลาอิกะห์มาลาอิกะห์จะลงมามาบอกกับคนใกล้จะตายว่าอัลลาตะคอฟูอย่ากลัวเชื่อไหมมาลาอิกะห์จะลงมาหาคนดีๆอัลลาตะคอฟูอย่ากลัววะลาตะฮซะนูอย่าเสียใจอย่ากลัวอย่าเสียใจวะอับชิรูและจงมะลาอิกะห์หมายความว่ามะลาอิกะห์น่ะอัลเลาะห์ให้มะลาอิกะห์บอกข่าวดีกับคนต่างๆเหล่านี้คนที่เขาเป็นคนดีของอัลเลาะห์เป็นบ่าวที่ดีเป็นอุมมะห์ที่ดีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกข่าวดีกับพวกเขานะบิลจันนะติลลาติกุนตุมตูอาดูนว่าสิ่งที่เขาจะได้คือสิ่งที่ถูกสัญญาเอาไว้นั่นคือสวนสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อไม่เชื่อเราต้องเชื่อพี่น้องเพราะนี่คืออายะอัลกุรอานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าคนไม่ดีใกล้ตายเนี่ยโอ้โหชัยตันเนี่ยบารานาแล้วพี่น้องครับเพียบเชื่อไม่เชื่อผมบอกมีชัยฏอนอยู่ตอนนี้เชื่อไหมเชื่อชัยฏอนเนี่ยมีเต็มเลยเนี่ยอยู่ข้างๆหลับสีหลับสีอย่าไปฟังธุระเรามีเสร็จเมื่อไรรีบกลับนี่ชัยฏอนผมไม่ได้บอกว่าพวกเราเป็นชัยฏอนไม่ใช่นะแต่ไอความคิดแบบเนี้ยส่วนมากแล้วนะมันจะมาจากอะไรชัยฏอนอยู่บ้านได้ยินข่าวแบนชาโดนี่มีบรรยาย อัลลอฮ์เฮ้ยจะไปเหรอไซตอนมันพูดจะไปเหรอเปลืองน้ำมันร้อนเคยฟังแล้วพูดอีกแล้วไซตอนขัดใจนะมันจะยุเราว่าอย่ามาอย่ามาอย่ามาแต่ถ้าเรามานี่เราชนะใครชนะไซตอนแล้วได้การโอบปีกของมาลาอิกะห์ด้วยปลาตัวใหญ่ๆในท้องทะเลสรรเสริญพวกเรามดตัวเล็กๆที่เรามองไม่เห็นพี่น้องครับอีกหลายสิ่งหลายอย่างจะสรรเสริญให้กับพวกเราและเราจะได้ทางนำวันนี้ฟังและนำสู่การปฏิบัตินำไปใช้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องตายคนไม่ดีก็ต้องตายคนดีก็ต้องตายคนดีมาลาอิกะห์มาหาคนไม่ดีมาลาอิกะห์ก็มาหามาถอดวิญญาณพอเวลามาถอดวิญญาณในพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายมาลาอิกะห์เนี่ยนะมาลาอิกะห์นี่มีเยอะผมชอบถามบรรยายที่ไหนผมก็ชอบถามมาลาอิกะห์มีจำนวนเท่าไหร่ใครรู้ฮะ 200,000 ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้หรอกตะวาฟที่บายตุลมามูดนะโอ้โหวันละ 70,000 วันละ 70,000 นะพี่น้องนะวันละ 70,000 โลกเนี่ยสร้างมากี่ปีแล้วนบีบอกว่ามาลาอิกะห์เนี่ยพอเวลาไปตะวาฟที่บายตุลมามูดเนี่ย 70,000 ท่านนั้นน่ะนะพอตะวาฟเสร็จสับเรียบร้อยแล้วออกมาแล้วจะไม่เข้าไปอีกชุดนึงจะมาอีก 70,000 เพราะชุดที่สองออกมาแล้วจะไม่เข้าไปจะไม่ซ้ำกัน
มาลาอิกะห์เนี่ยจะมาตะวาฟที่บัยตุลมะมูดเนี่ยจะไม่ซ้ำกันวันละเท่าไหร่ 70,000 เพราะฉะนั้นอย่ามาถามกันว่ามีเท่าไหร่อัลลอฮุอะลัมมาลาอิกะห์แห่งความตายมาหาคนมาหาบ่าวของอัลลอฮ์พอมาหาบ่าวของอัลลอฮ์ก็มาบอกกับวิญญาณว่าออกมานะออกมานะวิญญาณที่ดีออกมานะไอ้วิญญาณที่ชั่วออกมาไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันหะดีษจากท่านบะรอบินอาซิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าถึงสำนวนเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราวของความตายพอเวลาที่วิญญาณถูกถอดออกวิญญาณถูกถอดออกนะ ผ้ากับฝันฝั่งหนึ่งจะมาจากนรกอีกฝั่งหนึ่งจะมาจากสวรรค์ผ้ากับฝันเนี่ยพี่น้องครับที่มาจากสวรรค์จะมากับฝันวิญญาณของคนดีแต่ถ้าหากว่าเป็นผ้ากับฝันจะขุมนรกจะมาห่อจะมากับฝันวิญญาณของคนชั่วคนไม่ดีผ้ากับฝันจากสวรรค์หอมผ้ากับฝันจากนรกเหม็นหอมยังไงอัลลอฮ์พี่น้องหอมแบบที่เราไม่เคยได้กินเอาว่าหอมที่สุดบางคนนี่อูดนะรู้จักอูดไหมน้ำหอมอาหรับนะอูดนะที่เขาขายเป็นตอลล่าโอ้โหแพงจังนะสมมุติว่าทำมีเนี่ยเท่ากับแก้วใบเนี่ยนะโอ้ยเนี่ยเป็นแสนตอลล่าขายเป็นตอลล่าอูดไม้กฤษณาหอมไหมหอมบางคนใช้น้ำหอมแบบ international CK รู้จักไหม CK น้ำหอมจากฝรั่งเศส Eternity David Dobb มี Lacoste เนี่ยอะไรพวกนี้มันจะมีเอาและนั่นนะเราว่าหอมแต่กลิ่นที่มากับผ้ากับฝันจากสวรรค์เป็นกลิ่นที่เรานั้นไม่เคยได้กลิ่นพี่น้องว่าจะหอมแค่ไหนดุนยานี้ไม่มีเทียบให้พี่น้องได้กลิ่นที่ไหนกันแล้วแต่เทียบไม่ได้กับผ้ากับฝันที่มาจากสวรรค์นี่คือความหอมนะปัญญาเราไปไม่ถึงอย่างที่มึงแล้วบอกผ้ากับฝันมาจากนรกเหม็นแค่ไหนอัตพรปัญญาเราไปไม่ถึงครับเหม็นยิ่งกว่าซากศพคนตายนี่เหม็นไหมคนตายเน่าอ่ะไอตอนเน่าเหม็นไหมเหม็นนบีบอกว่าผ้ากับฟันจากขุมนรกที่จะมาห่อวิญญาณของคนชั่วเนี่ยจะเหม็นยิ่งกว่าอะไรเหม็นยิ่งกว่าซากศพของคนตายเหม็นมากเหม็นโดยที่เรานั้นคาดไม่ถึงว่ามันจะเหม็นถึงขนาดนี้แต่เอาละพี่น้องเมื่อผ้ากับฝันมาถึงไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่วต้องถูกห่อแล้วมาลาอิกะห์นี่พี่น้องครับรอต้อนรับในสุดลูกหูลูกตาวิญญาณจะถูกนำขึ้นไปยังพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิญญาณเนี่ยจะถูกนำขึ้นไปยังพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชั้นฟ้ามีกี่ชั้นชั้นฟ้ามีกี่ชั้นวะใครว่า1ชั้นยกมือใครว่า2 3 4 5 6 7ชั้นฟ้ามี7ชั้นชั้นฟ้านี่มี7ชั้นมาลาอิกะห์นี่จะนำดวงวิญญาณขึ้นไปยังพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านชั้นฟ้าชั้นที่1พี่น้องรู้ไหมครับแล้วแต่ละชั้นฟ้านั้นมีประตูนะไอเราเห็นเนี่ยเราบอกว่านั่นนะสุดแค่นั้นสุดแค่สายตาที่เราเห็นไม่ใช่นะครับทุกชั้นฟ้าเนี่ยพี่น้องครับแต่ละชั้นจะมีประตูรู้ได้ไงผมไม่เห็นหรอกครับแต่ผมรู้ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอก
ครั้งหนึ่งพี่น้องครับนบีเนี่ยกำลังจะรับวาฮีนบีน่ะได้ยินเสียงเปิดประตูเสียงเปิดประตูคนแบนจะโดดังเสียงไงดังไงแอดละอ้าวสมมติแอดนบีเงยขึ้นไปมองนบีเงยขึ้นไปมองมีคนถามนบีนบีมองอะไรนบีบอกอ๋อตอนเนี้ยประตูถูกเปิดประตูอะไรประตูชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งแล้วมาลาอิกะก็นำวะฮีลงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวิญญาณถูกนำขึ้นไปครับจะมีอะห์ลุสซะมาอะห์ลุสซะมาคือบรรดามาลาอิกะที่อยู่ตามชั้นฟ้ามาลาอิกะที่อยู่ตามชั้นฟ้าเนี่ยพี่น้องครับพอเวลาวิญญาณที่ดีขึ้นไปก็จะถามว่านี่วิญญาณใครเนี่ยทำไมอ่ะมันหอมผ้ากาฟันมาจากสวรรค์มันหอมมาลาอิกะที่นำวิญญาณขึ้นไปก็จะตอบว่าวิญญาณของคนนี้ลูกคนนี้ชื่อนี้ไปชั้นฟ้าชั้นที่2 3 4 5 6พี่น้องครับมาลาอิกะถามทั้งหมดเลยนี่วิญญาณของใครเนี่ยวิญญาณของใครมาลาอิกะที่นำขึ้นไปก็ตอบอ๋อวิญญาณของคนนี้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 จนกระทั่งไปถึงด้านบนสุดพอเวลาไปถึงด้านบนสุดนี่พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับมาลาอิกะว่ามาลาอิกะเจ้านำวิญญาณดวงเนี่ยมาจากไหนนำกลับไปที่เดิมนำกลับไปที่เดิมนำไปไหนอ่ะฮะไปอยู่ไหนอัลลัมบัรซักวิญญาณคนชั่วถูกนำไปพี่น้องครับชั้นฟ้าชั้นที่หนึ่งมาลาอิกะต่างถามกันแล้วว่าวิญญาณของใครเนี่ยทำไมอ่ะเหม็นก็ผ้ากาฟันมาจากขุมนรกอ๋อวิญญาณของคนนี้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 ขึ้นไปชั้นที่2 3 4 5 6 7ถูกถามเหมือนกันทั้งหมดเลยวิญญาณของใครเนี่ยอ๋อวิญญาณของคนนี้1 2 3 4 5 6 7เหม็นคนนี้คนนี้ลูกคนนี้ลูกคนนี้นามสกุลนี้ตระกูลเหม็นไปยังพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ไม่ต้อนรับคนแบบนี้วิญญาณแบบนี้อัลเลาะห์ไม่ต้อนรับอัลเลาะห์ดุอีกต่างหากอัลเลาะห์บอกมะลาอิกะเอามันมาจากไหนเอามันกลับไปที่เดิมเอามันมาจากไหนเอามันกลับไปที่เดิมไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ในอาลัมบัรซักพอเวลาไปอยู่ในอาลัมบัรซักพี่น้องครับเว้นวรรคตรงนี้นิดนึงนะหัวข้อบอกว่าทำอะไรให้กับคนตายได้บ้างเนี่ยแหละมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วกำลังจะเกิดขึ้นแต่พี่น้องครับซุนนะประการหนึ่งและอีกหลายๆประการที่ผมกำลังจะพูดกับท่านพี่น้องว่าพอเวลาคนป่วยตายพี่น้องทำไงพอเวลาคนตายพอเวลาพี่น้องของเราเนี่ยตายเสียชีวิตสามีตายภรรยาตายสามีกับภรรยาเนี่ยใครจะตายก่อนกันถ้าถามผัวผัวบอกเมียถ้าถามเมียเมียบอกผัวไม่ยอมไม่ยอมหรือจะกอดคอกันตายไม่เอาอีกไม่เอานะไม่มีใครเอาพอเวลาที่คนตายพี่น้องครับมีซุนนะของท่านนบีซุนนะทำไงพี่น้องใครรู้ไหนๆก็คุยกันเรื่องนี้แล้วเอาซุนนะไปปฏิบัตินอกจากสิ่งที่ผมไม่ได้พูดอาจจะมีซุนนะหรืออาจจะไม่มีซุนนะแต่ที่ผมพูดนี่คือแน่นอนมีซุนนะจากท่านนบีรู้เรื่องว่าบังแลตายประการแรกคือการกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนเข้าใจนะพร้อมๆกันได้ไหม1 2 3อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนถามว่าทำไมต้องพูดแบบนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์บอกในซูเราะตุลบะเกาะเราะห์وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะทดสอบ
วะละนะบลูวันนากุมอัลลอฮฺตะอาลาจะทดสอบพวกท่านทั้งหลายบิชัยอิมด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่อจากนี้หนึ่งมินัลเขากลัวกลัวขอโทษนะขอโทษนะอย่าว่าอะไรกันนะใครสามีเสียไปแล้วยกมือขึ้นหนึ่งสองสามสี่สี่คนใครเมียตายแล้วยกมือไอ้ที่ยังไม่ตายอย่ายกนะกำลังจะบอกงี้พี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาจะทดสอบสิ่งแรกบิชัยมินัลคอฟจากความกลัวพอเวลาสามีตายเนี่ยพี่น้องครับกลัวไหมถามไอ้กลัวน่ะมันไม่ใช่ว่ากลัวสามีไม่ใช่แต่ไอ้กลัวตรงนี้คือมันจะวิตกกังวลว่าต่อไปนี้ฉันจะทำอย่างไรจะอยู่อย่างไรใช้ชีวิตอย่างไรจะไปนู่นมานี่แบบไหนอย่างไรไอ้ตอนนั้นน่ะกลัวแต่ทุกวันนี้กลัวไหมตะพรจบไม่กังวลแล้วสบายใช่ไหมอัลฮัมดุลิลลาห์เพราะหัวใจของเราอีมานวันจูหิวพี่น้องครับหิวไอ้ความหิวน่ะใครไม่เคยหิวมันไม่รู้หรอกพี่น้องครับทุกวันนี้พี่น้องของเราที่กาซาถูกตัดน้ำตัดไฟอาหารขนส่งไม่ได้อาหารขนส่งไม่ได้นะครับถูกตัดน้ำตัดไฟเสร็จสับเรียบร้อยและได้ข่าวมาว่าผมก็ดูข่าวเหมือนกันวัยนี้เร็วๆนี้นี่จะอิสราเอลนี่จะจู่โจมทางภาคพื้นดินแล้วแต่ก็ไม่รู้เป็นการขู่เฉยๆหรืออย่างไรไม่รู้อิสราเอลบอกว่าคนที่อยู่ทางภาคเหนือทางตอนเหนือของกาซาอพยพนะไปอยู่ที่ตอนใต้ของกาซาซะแต่ละคนก็กำลังอพยพถามว่าอพยพมีไหมมีแต่ฮามาสบอกว่าไงฮามาสบอกอย่าอพยพไม่ต้อง ขู่เฉยๆเขาขู่เฉยๆยังไงก็สู้เราไม่ได้ถ้าเป็นภาคพื้นดินแต่ถ้าภาคอากาศในพี่น้องโอ้โหแม่ปัจจุบันนี่พี่น้องครับยิ่งกว่า M16 เองนะระเบิดไอ้ปรมาณูของมันน่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นจำปีใช่ไหมแบบสมัยก่อนอย่างเดียวไม่ใช่แต่มันพอเวลายิงออกมาแล้วนี่ทอดเป็นแบบพวกระเบิดกระจายอ่ะดาวกระจายโอ้โหเละสิครับคนไม่เคยไม่รู้ใช่ไม่ใช่ไอ้พวกเราไม่เคยเนี่ยเราก็บอกสงสารนะมันก็สงสารนะนะแต่ยังไงก็ต้องมีอาหารการกินพี่น้องครับจำเหตุการณ์หนึ่งได้ไหมถ้าผมจำไม่ผิดที่ตุรกีแผ่นดินไหวไปเจอเด็กคนหนึ่งเด็กที่เป็นผู้หญิงคำถามแรกที่เด็กพูดนั่นคือน้ำหิวมีน้ำไหมไม่พูดอะไรเลยครับหิวมีน้ำไหมตึกถล่มจำได้ไหมตุรกีตอนนู้นตุรกีตึกถล่มแผ่นดินไหวเด็กขอน้ำหิวผมบอกไอ้พวกเราไม่เคยเจอแบบนี้เราไม่รู้หรอกครับ แต่เหนือสิ่งอื่นใดพี่น้องนั่นเป็นบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะละนับลูวันนะกุมบิชัยอ์มินัลคอฟวัลจุอ์วะนักซิมมินัลอัมวาลทรัพย์สมบัติจะบกพร่องทรัพย์สมบัติเนี่ยจะบกพร่องพอเวลาอัลลอฮ์ทดสอบพี่น้องครับอัลลอฮ์ทดสอบมี2อย่าง1ให้รวยจนกระทั่งว่าบางทีบางครั้งลืมอัลลอฮ์หรือ2ทรัพย์สินทรัพย์สมบัติบกพร่องบางทีบางครั้งหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยแต่เหนือสิ่งอื่นใดเป็นการกำหนดที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับ
โอเคไม่เป็นไรอัลลอฮ์ทดสอบอัลฮัมดุลิลลาห์นะเพราะฉะนั้นวะนักซิมมินัลอัมวาลอัลลอฮ์ตะอาลานี่จะทดสอบในเรื่องราวของทรัพย์สมบัติที่มันจะพร่องไปหายไปในอดีตการในพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายคนอาจจะมีเยอะแต่ปัจจุบันเหลือน้อยถามมีไหมมีคนในอดีตการไม่มีแต่ปัจจุบันมีเยอะถามมีไหมมีอัลลอฮ์ให้บางทีบางครั้งมันไม่เหมือนกันน่ะอัลลอฮ์ให้บางคนในพี่น้องครับรวยจนกระทั่งว่าลืมอัลลอฮ์ทดสอบไหมทดสอบบางทีบางครั้งอัลลอฮ์ทำไมจบไม่ให้แล้วอัลลอฮ์ยึดกับจนกระทั่งไม่เหลืออะไรเลยถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ใครกำหนดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะนักซิมมินัลอัมวาลวัลอันฟุสนี่สำคัญเลยชีวิต ทดสอบด้วยกับชีวิตนั่นคือความตายวัลอันฟุสสามีเสียภรรยาเสียลูกเสียใครอ่ะถามนิดนึงนะขอมาอัฟนะใครลูกตายก่อนเรามีไหมยกมือมีคนที่ลูกตายก่อนเนี่ยพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่ามาคิดนะว่าเฮ้ยคนแก่ต้องตายก่อนคนหนุ่มพ่อต้องตายก่อนลูกแม่ต้องตายก่อนลูกป้าต้องตายก่อนหลานอย่าไปคิดอย่างนี้นะแต่ถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาชีวิตขึ้นมาเมื่อไรฝืนได้ไหมไม่ได้ยังไงก็ต้องกลับคืนสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นถูกทดสอบด้วยกับชีวิตเนี่ยวัสมารอดกล้วยข้าวยางมะม่วงทุกสิ่งอย่างที่เป็นพืชผักไรนาของเราอัลลอฮ์เก็บหมดเลยอัลลอฮ์ทดสอบแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวะบัชชิริซอบิรินพวกท่านทั้งหลายประกาศข่าวดีนะรับข่าวดีนะใครอ่ะบรรดาผู้ที่อดทน ถ้าใครที่เขาอดทนได้ต่อความกลัวต่อความหิวต่อบททดสอบในเรื่องราวของทรัพย์สินต่อชีวิตต่อพืชต่อผักต่อนู่นนี่นั่นไรนะการเกษตรถ้าอดทนได้อัลลอฮ์บอกเอาข่าวดีไปเลยข่าวดีคืออะไรพี่น้องได้สวรรค์นะครับไม่ใช่เล่นๆ นะเรื่องราวของความอดทนเนี่ยนั่นได้สวรรค์นิดหนึ่งผมดูข่าวเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่แหละข่าวปาเลสไตน์เนี่ยอันนี้ว่าผิดแล้วก็ต้องพูดว่าผิดนะถูกแล้วก็ต้องพูดว่าถูกผมดูอยู่3เหตุการณ์1ผู้หญิงแต่งงานมา2เดือนผัวตายโดนระเบิดอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูน2คุณย่าเดินอยู่ข้างทางนักข่าวก็ถามว่าคุณย่าสามีไปไหนอ่ะคุณตาไปไหนลูกไปไหนหลานไปไหนคนดูแลไปไหนคุณย่าบอกว่าไงอ๋อโดนระเบิดไปกันหมดแล้วไม่เหลือแล้ว3ผู้หญิงคนหนึ่งมีสามีมีลูก4ซา5คนสามีตายลูกๆตายเหลือตัวคนเดียวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนพี่น้องครับคนเนี้ยนะคนที่สามีตายลูกๆตายเอาละเราไม่ใช่เขาเราไม่รู้แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือฮุกมที่มาจากอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมครับผู้หญิงคนนี้เขาโวกเวกโวยวายนู่นนี่นั่นอะไรตาอะไรทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นครอบครัวของฉันทำไมต้องอย่างนู้นทำไมต้องอย่างนี้ทำไมไม่เอาชีวิตของฉันไปผมถามพี่น้องนะการกระทำแบบนี้ถูกหรือไม่ไม่ถูกนะครับผมบอกแล้วนะไอ้ส่วนที่ว่าอัลลอฮ์ทดสอบนั่นคืออัลลอฮ์ทดสอบเราต้องแยกให้ออกแต่พอเวลาที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยมีการโวกเวกโวยวายมีการเอาสมมุตินะถ้าเอารองเท้ามาตีหัวทุบนู่นนี่นั่นทำไมอัลลอฮ์ต้องทำแบบพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใกล้ๆวันกิยามะฮ์4ประการเนี่ยจะกลับมาเกิดขึ้นในยุคของฉันในยุคของอุมมะฮ์ของฉัน
แล้ว4ประการนี้มันอยู่ในยุคสมัยของญะฮิลียะห์1ประการนั่นคือที่มันเกิดขึ้นแล้วในยุคปัจจุบันนี้นั่นคือการที่ว่าเมื่อเวลาที่เราเสียคนที่อยู่ในครอบครัวของเราคนในครอบครัวของเราเสียชีวิตตายว่างั้นเถอะตายแล้วมีการโวกเวกโวยวายเอารองเท้ามาทุบหัวเอารองเท้ามาตีนู่นตีนี่ไม่พอใจในการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีบอกว่าเนี่ยเป็นพฤติกรรมของญะฮิลียะห์ในสมัยก่อนผมบอกแล้วนะถ้าผิดเราก็ต้องบอกว่าผิดส่วนสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาทดสอบนั้นขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนให้กับเขาด้วยเพราะฉะนั้นพอเวลาที่มีคนตายเกิดขึ้นในครอบครัวของเราประโยคแรกที่เราจะต้องพูดต้องคุยนั่นคืออินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอจิอูนแล้วมีดุอาต่อพี่น้องครับอัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบาตีนะถ้าเราจะกล่าวแค่ว่าอินนาลิลลาวะอินนาอิไลฮิรอจิอูนอย่างเดียวเนี่ยได้ไหมได้แต่พร้อมกันนั้นส่งเสริมให้เราขอดุอาถ้าเราได้ยินน่ะได้ยินเรากล่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแต่ถ้าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเราให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะตีวะอัคลิฟลีค็อยรอมมินฮาดุอาว่าไงพี่น้องเราน่ะเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และเราจะต้องกลับสู่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงตอบแทนกุศลความดีแก่ข้าพระองค์ในทุกโศกของข้าด้วยเถิดขออัลลอฮ์ตอบแทนให้กับฉันด้วยเถิดและขอพระองค์ทรงโปรดประทานสิ่งที่ดีกว่าทดแทนให้แก่ข้าด้วยเถิดให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดขอให้ได้ในสิ่งที่ดีกว่าครั้งหนึ่งพี่น้องครับครั้งหนึ่งมุสลามะสลามะนั่นคือชื่อของซอฮาบะมุแปลว่าแม่ของสลามะอาบูแปลว่าพ่ออาบูสลามะแปลว่าพ่อของสลามะมุสลามะเนี่ยอยู่กินฉันสามีภรรยากับอบูซะละมะห์เป็นสามีเป็นภรรยากันอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบมุซะละมะห์เก็บชีวิตสามีของนางกลับคืนสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับคืนสู่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเวลาที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้ข่าวนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะพี่น้องครับคือนบีสอนซอฮาบะอยู่แล้วมุสลามะก็ขอดุอาบทเนี่ยอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิไลฮิรอญิอูนอัลลอฮุมะจุรนีฟีมุซีบะตีวะคลุฟลีค็อยรอมมินฮาโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงตอบแทนความดีให้กับฉันในสิ่งที่ฉันนั้นถูกทดสอบและขอให้ได้สิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่มันขาดหายไปขอให้ได้ดีกว่าด้วยมุสลามะพี่น้องอบูสลามะเสียชีวิตไปแล้วแต่วันดีคืนดีหลังจากนั้นพี่น้องครับนบีอาโทษมุสลามะได้นบีเป็นสามีดีกว่าไหมดีกว่าหรือไม่ดีกว่าดีกว่าเพราะฉะนั้นให้เราขอดุอาดีไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์อาจจะเราก็ต้องกล่าวอินชาอัลลอฮ์ให้ลูกที่ดีกว่าลูกที่เสียชีวิตไปลูกที่เสียชีวิตไปนะเอาละดีแหละแต่ลูกที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดมาแล้วเป็นโต๊ะครูใหญ่เลยนะดีไม่ดีนี่อัลลอฮฺตะอาลากำหนดให้ไปเป็นอิหม่ามที่มาดีน่าเลยนะโอ้โหนี่แจ๋วไหมแจ๋วสิพี่น้องไอเราก็ได้ผลบุญไปด้วยถูกไม่ถูกเพราะฉะนั้นขอดูอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอินนาลิลลาว่าอินนาอิไลฮิรอจิอูนอัลลอฮุมะจุรนีฟีมุซีบะตีวะลิฟลีค็อยรอมมินฮาประการต่อมาตายแล้วทำยังไงคนเป็นน่ะทำยังไงกับคนตายกล่าวอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนแล้วนะ2ปิดตาให้สนิทไม่ใช่ปิดตาเรานะไม่ใช่ปิดตาเราสามีเนี่ยนี่อยู่งี้ไม่ใช่แบบนี้บางคนเนี่ยโอ้สามีไม่ใช่ปิดตาคนตายปิดตาคนตายให้อยู่ในสภาพปกติเหมือนอย่างกับคนทั่วๆไป
แล้วพอเวลาหลับตาหลับไงเอาหลับให้ดูแต่ว่ายังไม่ตายนะอันนี้คือให้หลับให้ดูเฉยๆหลับแบบเนี้ยพี่น้องครับอันนี้เขาเรียกหลับปกติแต่ถ้าสมมติว่าคนตายตาเหลือกไอเราก็ทำให้เขาหลับเท่าที่หลับได้ปิดเท่าที่ปิดได้นะครั้งหนึ่งพี่น้องครับอบูสะลามะห์เสียชีวิตนบีน่ะเข้าไปดูศพเข้าไปดูร่างของอบูสะลามะห์คราวนั้นพี่น้องครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เห็นสายตาของอบูสะลามะห์น่ะเหลือกตาเหลือกเป็นยังไงตาเหลือกตาเหลือกอ่ะพี่น้องครับบางคนมีหลักความเชื่อว่าถ้าคนตาเหลือกนี่ตายดีหรือตายไม่ดีตายไม่ดีคนตาเหลือกนี่ตายไม่ดีแต่ไม่เกี่ยวนะพี่น้องนะถ้าเราจะบอกว่าตายไม่ดีอบูสะลามะห์เนี่ยเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีเอ้าตายตาเหลือกนี่ตายไม่ดีเหรอซอฮาบะห์เพราะฉะนั้นเราอย่าไปคิดแบบนั้นดูหะดีษของท่านนบีนบีเข้าไปเห็นอบูสะลามะห์ตายตาเหลือกอยู่ตายตาเหลือกนี่พี่น้องครับมองย้อนกลับอ่ะธรรมดานี่คนหลับตานี่มันต้องปิดแต่ไม่ใช่นี่ตายตาเหลือกนบีเห็นนบีก็เอามือของนบีนั้นลูบดวงตาของอบูสะลามะห์จนปิดสนิทพอเวลาปิดสนิทดีเสร็จสับเรียบร้อยนบีก็ชี้แจงเอาไว้ในบันทึกของท่านอิมามมุสลิมนบีบอกว่าอินนารูฮะอิซากุบิกะตะบิอะฮุลบศอรแท้จริงนบีพูดนะเมื่อวิญญาณถูกถอดออกจากร่างดวงตาเนี่ยจะจ้องมองตามวิญญาณที่ออกไปวิญญาณเราออกทางไหนล่ะก็ไม่รู้ก็ออกทางไหนตาก็มองไปทางนั้นน่ะบางทีนี่ไอ้เมียนี่อยู่ด้านขวาผัวกำลังจะตายก็มองไปทางด้านขวาไม่ได้แล้วเฮ้ยคนนี้นี่มีผัวคนที่สองไม่ได้เดี๋ยวมีอันเป็นไปนู่นนี่นั่นเดี๋ยวมันมาบีบคอกูไอ้แม่มันมองเนี่ยมันมองเนี่ยมองมาด้านขวาเนี่ยมองมาทางเมียไอ้เราก็ไปเชื่ออะไรแบบนั้นไม่ใช่เราดูสิหะดีษของท่านนบีนบีบอกว่าคนตายเนี่ยวิญญาณสายตาน่ะจะมองตามวิญญาณไปวิญญาณไปทางไหนล่ะสายตาไปทางไหนล่ะวิญญาณไปทางไหนสายตาก็ไปทางนั้นเท่านั้นแหละครับพี่น้องไม่มีอะไรตายก็คือตายแต่ถ้ายังไม่ตายเนี่ยประเด็นมันอยู่ตรงนี้ถ้ายังไม่ตายแล้วไปทำเป็นตายเข้าใจนะถ้าตายก็คือตายเท่านั้นแหละจบเพราะฉะนั้นสายตาจะจ้องมองตามวิญญาณประการต่อมาประการที่3ตายแล้วทำยังไงคนเป็นต้องทำคุมร่างมายัดด้วยผ้าให้มิดชิดหาผ้ามาคุมนะอย่าให้เห็นเอาเรานะครับอย่าให้เห็นเอาเราป้องกันความอุจาตาป้องกันแมลงนู่นนี่นั่นอะไรตาอะไรจะมารบกวนนะครับพี่น้องครับท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาเนี่ยครั้งหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตร่างของท่านนบีนะถูกคุมด้วยกับผ้าที่มันเป็นลายทางหญิงไอชะก็เอาผ้ามาคุมนบีเสียชีวิตเอาผ้ามาคุมนะครับอันนี้บันทึกอยู่ในซอฮีห์ท่านอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมไม่ใช่ว่าคนตายแล้วกับแหมเปิดประเจิดประเจ้ออยู่แบบนั้นใช่ไหมทำกับคนตายน่ะทำให้เหมือนกับคนเป็นอย่าไปทำโอ้โหเฮ้ยตายแล้วเว้ยอาบน้ำก็พูดนู่นพูดนี่ใช่ไหมความที่งัดหลังขึ้นมาที่กับไอ้เขาเรียกอะไรนะบิดุลบิดุลนี่แทบความไม่ได้นะพี่น้องอย่าไปทำแบบนั้นนะเราเนี่ยคนเป็นต้องทำกับคนตายเสมือนกับคนเป็นนั่นแหละแต่เราไม่ได้ปฏิเสธว่าเขาน่ะตายแล้วอาบน้ำกับอาบกับเขาเบาๆทำกับเขาดีๆใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแหมถูฟันก็รู้ทั้งรู้ว่ายาสีฟันนะมันไม่ต้องใช้มันใช้ไม่ได้ใช่ไม่ใช่เอาแค่ผ้านะถูเข้าไปมันก็แค่นั้นแหละใช่ไหมบางทีนี่จะเอาให้เหมือนอย่างกับคน
คนเป็นเลยมันได้ไหมล่ะไม่ได้ทำเบาๆทำดีๆนะครับกับคนตายให้ทำเสมือนกับคนเป็นคนเป็นนะพี่น้องครับไม่ใช่ว่าไอ้เรานะพอถ้ากดท้องคนเป็นนี่คนเป็นร้องไหมร้องคนตายนี่ร้องไหมไม่ร้องแหมไม่ร้องใช่ไหมจะเอาออกให้หมดเอาออกให้หมดได้ไม่ได้แบบนี้ไม่ได้ต้องทำกับเขาดีๆนะเพราะฉะนั้นหาผ้ามาปิดให้มิดประการต่อมาประการที่4ตายแล้วทำยังไงแจ้งข่าวการเสียชีวิตของมายัดให้กับญาติพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายคนรู้จักทั่วๆไปได้รับทราบโดยเฉพาะคนดีมีอีมานเอาคนดีๆไว้ก่อนเอาคนมีอีมานไว้ก่อนคนที่มีความรู้เนี่ยให้เขามาละหมาดกันเยอะๆทำไมอ่ะพี่น้องเขาจะได้ขอดุอาไม่ใช่ว่าอัลลอฮ์เฮ้ยเปาะเราตายนี่คนละหมาดไม่ถึงศพพี่น้องต้องพิจารณานะเพราะอะไรคนละหมาดไม่ถึงศพเนี่ยบางทีอ่ะคนตายนะเอาละเรารู้ว่าเขาเป็นยังไงคงไม่ต้องพูดถึงบางทีบางครั้งอาจจะเป็นคนไม่ดีในสังคมที่เขามองแต่ลูกเขาเป็นคนดีครูบาอาจารย์คนดีมีอีหม่านคนอาเลมอุลามะมาละหมาดให้กับพ่อของคนคนเนี้ยเต็มเลยบารนาเลยดีใจไหมดีใจไอ้ฉันนะขอไม่เยอะหรอกถ้าฉันตายแล้วก็ลานหน้าสื่อนะขอให้เต็มฮะแค่นั้นน่ะพอแล้วไม่เยอะเท่าไรหรอกไม่เยอะเท่าไรนะแต่ไม่รู้พอเวลาฉันตายฉันก็จบแล้วถูกไม่ถูกมันเป็นหน้าที่ของคนเป็นที่จะต้องทำให้เพราะฉะนั้นแจ้งข่าวให้กับคนดีๆมาละหมาดให้แล้วพอเวลาคนดีมีอีหม่านคนรู้เรื่องราวของศาสนาถ้ามันเกิดเหตุอะไรที่มันไม่ถูกต้องเอาละเขาจะได้บอกได้กล่าวกันถูกไม่ถูกนะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมามินมัยยิตินตุศ็อลลิอะลัยฮิอุมมะตุนมินัลมุสลิมีนยะบลุกูนามิอะตันกุลลุฮุมยัชฟะอูนาละฮูอิลลาชุฟฟิอูฟีฮินบีบอกว่ามัยยิตศพมุสลิมใดก็ตามที่มีมวลชนมนุษย์จากบรรดามุสลิมมาละหมาดให้โดยมีจำนวนถึง100คนนบีบอกทุกคนเนี่ยขอชะฟาอะห์ให้กับเขาขอชะฟาอะห์คืออะไรอ่ะก็คือขอดุอาให้ละหมาดอัลลอฮุอักบัรเราก็ไอ้ตักเบียดแรกนี่อ่านอะไรฮะอ่านอัตตะฮิยาหรือฟาติฮะนานๆละหมาดทีลืมอ่านอะไรอ่านอันฟาติฮะอ่ะสองศอลาวาตศอลาวาตนี่ศอลาวาตให้ดีนะมีมัมบางคนนี่ศอลาวาตไม่จบเฮ้ยมันไม่ตักเบทที่3สักทีวะฮะมันวนไงกะมาบารอกตะอาลาอิบรอฮีมวะอาลาอาลีอิบรอฮีมกะมาบารอกตะอาลาอิลีอิบรอฮีมกะมาบารอกตะอาลากะมามันไม่จบสักทีมันไม่อินนะกะฮามีดุมมาจีดสักทีนะอิมัมบางคนนะโอ้โหนานถามว่าเฮ้ยทำไมอ่ะลืมเว้ยนานๆละหมาดทีเขาอ่ะเป็นอิหม่ามใช่ไหมอ่ะเราก็อัดที่สามอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะอันนี้เอาง่ายๆนะมันมีสำนวนหลายสำนวนนะครับอัลลอฮุมมักฟิรละฮูวะฮัมฮูเอาว่าไปนะหรืออีกสำนวนหนึ่งเอาว่าไปเป็นการขอดุอาให้กับคนตายอภัยโทษให้กับเขาขอต่ออัลลอฮ์เมตตาเขาให้เขานั้นได้สวนสวรรค์จากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอตักเบทที่สี่อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์จบนบีบอกว่าถ้ามีคนมาละหมาดร้อยคนและทุกคนชะฟาอะห์ให้กับเขาแน่นอนที่สุดทั้งร้อยคนนั้นจะต้องได้ชะฟาอะห์ให้กับศพมุสลิมนั้นอย่างแน่นอนหมายความว่าไงอัลลอฮ์จะรับดุอาทั้งร้อยคนเลยถ้าเป็นคนดีคนดีนี่สังเกตไงอ่ะฮะละหมาดสะอาดอะกีดะห์ดีไม่ทำชิริกไม่ทำบิดอะห์เป็นคนดีที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้สัญญิงสัญญาเอาไว้ว่าคนแบบนี้จะได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดครบ
สะอาดถือศีลอดในเดือนรอมฎอนดีไม่ริยะไม่ตะกับบดไม่ซุมอะไม่อวดโตไม่โอหังไม่อะไรทั้งสิ้นบอกเข้าไปพี่น้องครับอีกฮะดีษหนึ่งนบีบอกว่าฟายกูมูอะลาจานาซาติฮิอัรบะอูนรอจูลันและยุชริกูนบิลลาฮิชัยอะมีคนนมัสละหมาดให้กับจานาซาของเขา40คนโดยที่ทั้ง40คนนั้นไม่เคยทำชิริกเลยลายุชริกูบิลลาลายุชริกูนบิลลาฮิชัยอะไม่เคยทำชิริกเลย40คนเนี่ยมาแบบบริสุทธิ์ไม่เคยทำชิริกอิลลาชัฟฟะอะฮุมุลลอฮุฟีฮิแน่นอนที่สุด40คนนั้นจะได้ช่วยชัฟฟะอะห์ให้กับคนตายแน่นอนอัลเลาะห์จะตอบรับดุอาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเวลาถ้าคนตายเนี่ยพี่น้องถ้าเป็นสามีเราภรรยาเราลูกเราพี่เราคนในครอบครัวของเราประกาศให้เยอะๆประกาศให้กว้างๆอย่าไปแบบเอาแค่มุกเก็มเราก็พอไม่ใช่เอากว้างๆเอาเยอะๆเราหวังไงพี่น้องครับหวังว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งหมายความว่าคนมาละหมาดยิ่งเยอะเท่าไรยิ่งดีและอัลลอฮฺตะอาลาก็จะได้รับดุอาของคนที่ขอให้กับคนในครอบครัวของเราอินชาอัลลอฮ์ประการต่อมาพี่น้องครับนี่สำคัญมากเลยนะและเป็นหนึ่งสิ่งที่นบีเคยปฏิเสธที่ว่าไม่ละหมาดให้กับคนนี้หนี้สินหนี้สินสำคัญมากนะถ้าตายเมื่อไรพี่น้องตามล่าเลยพี่น้องครับพ่อเราลูกเราเมียเราผัวเราหลานเราเป็นหนี้กับใครบ้างตามต้องตามนะเอาให้สุดความสามารถพี่น้องรู้ไหมครับความร้ายแรงของคนมีหนี้ที่ตายคือแม่คือเรื่องของความตายเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตายเมื่อไรแต่มันแปลกไอ้ตรงที่ว่าผัวก็ไม่อยากให้เมียรู้ว่ามีหนี้ที่ไหนบ้างใช่ไม่ใช่และสามีนี่ก็เอ้ยมาโทษภรรยานี่ก็ถ้ารู้แล้วก็แหมมันถามจังพอเวลาถามไอ้เราก็ไม่อยากคุยแล้วใช่ไหมไอ้เราก็บอกเดี๋ยวจัดการเองเดี๋ยวจัดการเองพี่น้องครับแต่ถ้าหากเราตายไปแล้วภรรยาไม่รู้นี่ยุ่งนะเพราะฉะนั้นต้องบอกนะครับมีหนี้เท่าไรมีกับใครคนนู้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะได้ไปหาเจ้านี้และจะได้จัดการนบีอ่ะพี่น้องครับมายัดถูกแบกมาที่แรกๆเป็นซอฮาบะห์นะที่แรกๆนบีก็เดินไปด้วยกันนี่แหละแต่พอเวลาได้ยินว่าคนเนี้ยมีหนี้นบีเดินหายไปเลยนบีไม่ละหมาดให้นบีไม่ละหมาดให้แต่เมื่อมีซอฮาบะห์คุยกันว่าเอาละเดี๋ยวฉันจะจัดการให้เรื่องนี้สองดิรฮัมนู่นนี่นั่นอะไรตาอะไรติดนี่ติดสินกันเอาไว้เอ้าเดี๋ยวฉันจัดการให้พอเวลาจัดการให้ละหมาดให้เสร็จสับเรียบร้อยพวกเรานี่แปลกยังไงเอาละเราน่ะคิดดีแต่พี่นี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายผมบอกให้รีบกว่านี้ได้ไหมและที่บอกว่าพวกเราน่ะแปลกยังไงอ่ะมันจ้องจะไปประกาศไอ้ก่อนละหมาดมายัดนี้เป็นพ่อของข้าพเจ้าหากพ่อของข้าพเจ้ามีหนี้มีสินกับใครผู้ใดก็แล้วแต่ขอให้มาแจ้งกับลูกกับหลานพี่น้องครับคนน่ะจะถูกฝังอยู่แล้วนะใช่ไม่ใช่คนน่ะจะถูกฝังอยู่แล้วจะดีหรือไม่ดีกับไอ้นี่แหละหนี้สินด้วยนะแม้กระทั่งตายชะฮีดผมบอกงี้เดี๋ยวเรามาดูหะดีษกันเพราะฉะนั้นนะอย่าไปแบบพูดต่อหน้าก่อนที่จะละหมาดไม่เอาตายเมื่อไรเราตามล่าเลยพี่น้องครับประกาศเลยมีหนี้มีสินที่ไหนบ้างทุกวันนี้มี Facebook ใช่ไหมเอาพูดเลยครับพิมพ์เลยมีหนี้มีสินที่ไหนบ้างบางแล้วมีหนี้มีสินที่ไหนบ้างลูกจะได้รับผิดชอบพอเวลาถึงเวลาละหมาดเอาอาจจะมีการไปย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเอาว่ากันไปใช่ไม่ใช่มันจะได้บริสุทธิ์ไงมันจะได้ไม่มีอะไรติดค้างแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าคนมีหนี้มีสินเนี่ยนะ ไปในวันกิยามะห์ไม่ใช่ไปในวันกิยามะห์หมายความว่า
นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นบีบอกงี้นะยัฆฟิรุลลอฮุลิชะฮีดิกุลชัยอินอิลลัดดัยนในบันทึกของท่านอิหม่ามมุสลิมคนตายชะฮีดดีไหมโอ้โหคนตายชะฮีดบางคนบอกยิ้มนี่ตายชะฮีดนี่ได้สวรรค์เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะรู้ได้ไงไม่ได้นะแม้กระทั่งว่าเราจะไปพูดว่าคนคนนี้ไปสบายแล้วก็ไม่ได้ฮารามเนี่ยทุกวันเนี่ยพี่น้องลองดูใน Facebook นะมีนะครับโอ้โหเนี่ยอิจฉาเขาจังเลยเฮ้ยอิจฉาเรื่องอะไรเขายิ้มอ้าวแล้วเขายิ้มแล้วทำไมอ่ะไปสบายเอ้ยรู้ได้ไงเนี่ยรู้ได้ไงนบีห้ามนะพี่น้องนะนบีได้ยินซอฮาบะพูดว่าคนเนี่ยที่ตายไปเนี่ยไปดีแล้วสบายแล้วนบีโกรธนบีโกรธเลยแล้วนบีก็ถามเฮ้ยนี่รู้ได้ยังไงเนี่ยว่าเขาไปดีหรือไปไม่ดีเพราะฉะนั้นไปดีหรือไปไม่ดีเรารู้หรือไม่รู้ไม่รู้เพราะฉะนั้นอย่าพูดบางคนเนี่ยโอ้ยิ้มหน้าขาวตายหน้าขาวยิ้มสบายรู้ได้ไงสบายเราไม่รู้หรอกนะพี่น้องนะนี่มันเป็นเรื่องเก็บขนาดว่าในอัลลัมบัตซักนะพี่น้องครับไอเรานะแม่คิดเป็นตุเป็นตาว่าเนี่ยถ้าขุดขึ้นมานะเดี๋ยวก็ได้เจอมาลาอิกะห์เขาว่างั้นเฮ้ยเราเอากันอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ยอ่านดูอาตัสบีดกันอยู่เนี่ยมาลาอิกะห์กำลังลงมาพี่น้องกูโบสกับอัลลัมบัตซักมันคนละที่กูโบสนะกูโบสอัลลัมบัตซักนะอัลลัมบัตซักไม่งั้นแล้วก็ถ้าอยากเจอมาลาอิกะห์ก็ขุดสิใช่ไม่ใช่ถ้าเราคิดกันแบบนี้กูโบสมักบัตเขาเรียกว่าที่ฝังสุสานบ้านเราน่ะกูโบสใช่แต่วิญญาณน่ะอยู่ในอัลลัมบัตซักอัลลัมบัตซักคืออะไรอ่ะรู้ไหมอยู่ไหนเอาอย่างนี้ก่อนรู้ไหมอยู่ไหนคนตายน่ะไปอัลลัมบัตซักหมดทุกคนไหมผมถามบอกทุกคนใช่ไหมผมถามนะเผาไปอยู่ไหนอ้าวนิ่งอ้าวเผาไปอยู่ไหนตายเนี่ยตายในทะเลฉลามกินไปอยู่ไหนโดนยิงหาไม่เจอไปอยู่ไหนเข้าป่าสิงโตกินเสือชีต้าหมาในแหกหน้าอกตะพรตายไม่มีใครเข้าไปได้เพราะมันเป็นป่าสงวนไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนแล้วคนต่างๆเหล่านี้ที่ผมบอก1 2 3 4จะถูกถามไหมมารบบุก้าพระเจ้าของเจ้านะคือใครรู้จักชายคนนี้ไหมศาสนาคืออะไรเนี่ยจะถูกถามไหมคนถูกเผาอ่ะถูกถามไหมคนละศาสนานะคนถูกฉลามกินในทะเลถูกถามไหมคนถูกเสือกินถูกเสือชีต้าถูกสิงโตถูกงูเหลือมรัดตายในป่าสงวนถูกถามไหมฮะดีษของนบีท่านบะรอบินอาซิบเนี่ยรายงานเอาไว้คนเนี่ยพี่น้องครับคนต่างศาสนิกนะไม่ใช่อิสลามพอเวลาตายไปแล้วเนี่ยวิญญาณจะอยู่ในอัลัมบัตซักเหมือนกันหมดทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะตายยังไงวิญญาณจะต้องไปอยู่ในอัลัมบัตซักหมดทุกคนและต่างศาสนิกจะถูกถามทั้งหมดเลยไม่ว่าจะศาสนาไหนก็แล้วแต่มารับบุกะพระเจ้าของเจ้าคือใครผมไม่ได้เป็นอะไรนะผมแสดงให้ดูแต่ว่าไม่เหมือนรอบอย่ามาคิดว่าใช่ อย่ามาคิดว่าใช่คือคนต่างๆเหล่านี้เขาจะตอบไม่ได้แล้วเขาก็จะมีอาการอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใครมีอาการแบบนี้คนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะฉะนั้นถูกถามทั้งหมดครับแล้ววิญญาณทุกวิญญาณไม่ว่าจะตายอย่างไร
เผาเสือกินงูรัดตายในทะเลถูกฉีกนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรแม้ว่าจะไม่ถูกฝังในกุโบสถ์แต่ถามว่าวิญญาณไปไหนไปอยู่ไหนอัลลัมบัซซักเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกอย่าไปเข้าใจผิดผมถึงถามไงล่ะอ้าวถ้าเราบอกว่าอัลลัมบัซซักน่ะอยู่ในกุโบสถ์อ้าวแล้วคนตายในทะเลวิญญาณไปอยู่ไหนอัลลัมบัซอะนั่นนะสิมันจึงมีเหตุให้เอาดอกไม้ไปวางเอาธูปไปจุดเรียกวิญญาณมา แต่อิสลามเรามีอย่างนี้ไหมล่ะไม่มีอิสลามเราไม่มีวิญญาณกลับมาบ้านไหมไม่กลับอัลลัมบัซซักคือที่กั้นระหว่างดุนยากับอาคิเราะห์คนตายไปแล้วเนี่ยจะกลับมาดุนยาเนี่ยไม่ได้จะไปอาคิเราะห์ก่อนได้ไหมไม่ได้ต้องอยู่ในอาลัมบัซซักใช่ต้องอยู่ในอาลัมบัซซักเอาละทีนี้นบีบอกว่าอัลลอฮ์ทรงอภัยโทษทุกๆความผิดให้กับคนที่ตายชะฮีดคนตายชะฮีดอัลลอฮ์อภัยโทษให้หมดเลยแต่อย่าไปบอกนะว่าแม่ตายยิ้มได้สวรรค์แล้วมาชาอัลลอฮ์ได้สวรรค์รู้ได้ไงถ้าสมมติว่าคนนั้นได้สวรรค์แล้วแกแล้วแกล่ะก็นั่นนะสิเราน่ะไม่รู้เราก็อย่าไปพูดเรื่องเก็บเรื่องของอัลลอฮ์อิลลัดไดนยกเว้นคนมีหนี้มีศีลคนมีหนี้มีศีลเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่อภัยเอาดูหะดีษในบันทึกท่านอิหม่ามมุสลิมอบีกอตาดะห์รายงานก็มาฟีฮิมฟะซะกะรอละฮุมนบีน่ะยืนขึ้นและได้กล่าวกับพวกเราว่าอันนัลญิฮาดฟีซะบีลิลลาห์การญิฮาดในหนทางของอัลลอฮ์วัลอีมานุบิลลาห์และการอีมานต่ออัลลอฮ์อัฟฎอลุลอะมานเป็นการงานที่ดีที่สุดฟะกอมารอญุลชายคนหนึ่งลุกขึ้นยืนยารอซูลอัลลอฮ์นบีครับอะรออัยตะอินกุติลตุฟีซะบีลิลลาห์ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรหากฉันถูกฆ่าในหนทางของอัลลอฮ์นะบาปและความผิดของฉันจะได้รับการลบล้างหรือไม่ถ้าฉันถูกฆ่าในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยบาปและความผิดของฉันจะถูกลบถูกล้างหรือไม่ฟังนบีนบีบอกว่านะอัมนะอัมอินกุติลตะฟีซะบีลิลลาห์วะอันตะซอบิรุนมุฮตะซะบุนใช่ถูกลบล้างถ้าเจ้าถูกสังหารในหนทางของอัลลอฮ์โดยที่เจ้าเป็นผู้ที่อดทนและหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์ยืนหยัดไม่ถอยหนีก็คือไม่หนีสงครามทีนี้พี่น้องครับซุมมะกาละรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลิซอฮาบีกัยฟะกุนตะพักเดียวเท่านั้นนบีถามซอฮาบะห์คนที่ถามว่ากัยฟะกุลตะเมื่อกี้ท่านกล่าวว่าไงนะเมื่อกี้ถามว่าไงนะฟาอะดัสซอฮาบีอัสซุอานซอฮาบะห์ก็บอกอ๋อฉันถามว่าอะรออัยตะอินกุติลตะฟีซะบีลิลลาห์นบีมีความคิดเห็นอย่างไรถ้าฉันถูกฆ่าในหนทางของอัลลอฮ์บาปของฉันเนี่ยจะถูกอภัยโทษหรือไม่ถูกลบล้างหรือไม่فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي นบีบอกว่าพูดกับซอฮาบะห์ท่านนั้นนะอัมใช่ถ้าหากว่าเจ้านั้นมีความอดทนและหวังในการตอบแทนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลลัดไดนแต่ยกเว้นนะไอ้รอบแรกนบีไม่ได้พูดแต่รอบ2นบีมาพูดใหม่อิลลัดไดนยกเว้นนะต่อให้ท่านตายชะฮีดกันแล้วแต่ถ้ายังมีหนี้มีศีลอัลลอฮ์ไม่อภัยโทษนี่สำคัญมากเลยหนี้ศีลเนี่ยทำไมอ่ะไอ้รอบแรกนบีไม่พูดแต่รอบสองนบีพูดคือพี่น้องครับบางทีวะฮีลงมาหลังนบีลงมาวะฮีลงมาหลังและนบีก็ได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ที่ญิบรีลได้นำมาให้ถามว่าทำไมนบีพูดแบบนี้นบีให้เหตุผลฟะอินนะญิบรีลซารานีฟีฮิอานิฟันนะนบีบอกว่าไงนบีบอกว่าแท้จริงญิบรีลได้มาบอกฉันเมื่อครู่นี้เอง
เมื่อกี้เนี่ยจิบรีลลงมาแล้วบอกกับฉันเพราะฉะนั้นพี่น้องต่อให้ตายชะฮีด ตายในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้ายังมีนี่แต่ถ้ายังมีนี่อัลลอฮฺอภัยโทษไหมไม่ค้างค้างเพราะฉะนั้นในนี่สินนี่สำคัญมากเรานี่พอเวลารู้ว่าทุกวันเนี่ยเจ็บป่วยป่วยนี่บ่อยเลยเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลพี่น้องพยายามนึกว่าใครที่เรานั้นติดหนี้ติดสินเขาไว้นึกให้ออกนึกให้ออกถ้าสาสาแล้วก็เอางั้นทำซอดก้อไปถ้าสาสานะสาสาว่าฉันเนี่ยเคยติดหนี้บางแล้วอยู่หกแสนเอางั้นฉันทำซอดก้อให้บางแล้วแล้วกันร้อยหนึ่งพอกันไหม600,000กับร้อยนึงก็มันสาสาน่ะบางแล้วมันสาสาอ่ะมันสามันแค่สาสานะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องศีลสำคัญนะครับเอาละพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนี่คือสุนนะเมื่อเวลามีคนตายเกิดขึ้นกับบ้านเราทีนี้ถามว่าพอเวลาตายไปแล้วเอ้าฝังแล้วบางแล้วฟังแล้วยกมายัดละมงละมาดเสร็จสับเรียบร้อยเข้ากุโบเข้ากุโบสฝังพอเวลาฝังนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายขอดุอาให้กับพี่น้องของท่านนะขอดุอาตัสบีททัสบีทใครอ่านดุอาตัสบีทไม่ได้ยกมือมีไม่มีاللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم นี่ดุอาตัสบีทขอดุอาฮะตัลกีนภาษาอาหรับตัลกีนภาษาบ้านเราตะละเกนถ้าภาษาอาหรับตัลกีนตาอาลามสุคุนตัลกอบอียากีนุนอุนุนตัลกีนุนตัลกีนแปลว่านำกล่าวนำกล่าวใครนำกล่าวคนใกล้ตายไม่ใช่สอนต้องเข้าใจให้ดีไม่ใช่สอนนบีบอกว่าละกีนูเมาตากุมกอลาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นำกล่าวคนใกล้ตายนะให้เขายืนยันในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถามว่าเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ไหมไอตอนมีชีวิตเนี่ยเขามีไหมมีแต่ไอตอนใกล้ตายเนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าคนดีมาละอิกามาหาถ้าคนไม่ดีชัยฏอนมาหาถ้าชัยฏอนมายุแย่แล้วก็ว่าให้กลัวนั่นให้กลัวนี่อย่าไปลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่าไปมุจะนะอย่าไปมุจะนะชัยฏอนนี่จำแรงร่างได้ไหมได้มาเป็นมะมาเลยเนี่ยมาเป็นมะมาเลยมะบอกอย่าพูดอย่ามุจะอย่ามุจะชัยฏอนขวางนบีบอกลักีนูเมาตากุมนำกล่าวคนใกล้ตายให้เขายืนยันในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เพราะนบีบอกใครมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะได้สวรรค์แต่ได้ตอนไหน ได้ตอนไหนไม่รู้หรอกครับถามไอ้ตรงเนี้ยใครเข้าสวรรค์ก่อนใครเข้าสวรรค์หลังแต่ใครอยากเข้าสวรรค์ก่อนไอ้ฉันเนี่ยอยากเข้าสวรรค์ก่อนใครอยากเข้าสวรรค์หลังไม่มีหรอกมันขึ้นอยู่กับอามันของเราและมันขึ้นอยู่กับความประสงค์ของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นตะละเกนน่ะคือการนำกล่าวคนใกล้ตายไม่ใช่คนตายให้เขายืนยันในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าเขายืนยันแล้วเขามูจะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สมมุติหรือว่าทำสัญลักษณ์อะไรก็แล้วแต่สมมุติชื่อซอเลห์ซอเลห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถ้าบังแลยืนยันบังแลจับมือฉันนะบีบเบาๆบังแลบีบยืนยันยังยืนยันแล้วถ้าพูดได้ทำมุจะได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ปากขยับนั่นแหละ
เรียบร้อยตะละกีนหรือยังตะละกีนแล้วตะละกีนยังตะละกีนแล้วนำกล่าวแล้วผมบอกว่าไม่ใช่การสอนเพราะการสอนนี่สมมุตินี่อย่างกับบางแล้วเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยที่ยังอยู่ฝั่งคโนนอยู่เนี่ยแล้วมีคนสอนอันเนี้ยคือสอนสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นั่นคือสอนคนที่เขาจะมาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลาม ถ้าสอนคนที่ว่าจะมารับนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยต้องสอน2 อย่างลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เข้าใจนะวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นี่2 อย่างแต่ถ้านำกล่าวคนใกล้ตายให้ยืนยันในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เอาแค่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เท่านั้นนี่คือตะละกีนแต่ถ้าตัสบีดปากหลุมคือการที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกท่านทั้งหลายขอดูอานะให้กับพี่น้องของพวกท่านฟะอินนะฮุลอานยุสอันเพราะตอนเนี้ยเขาถูกถามเรื่องอะไรเรื่องของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์3คำถามนบีบอกคนที่ตายไปแล้วน่ะจะถูกถาม3คำถามด้วยกัน1พระเจ้า2นบี3ศาสนาอะไรถ้าตอบได้อัลฮัมดุลิลลาห์กูโบสกว้าง70ศอกยาวอีก70ศอกไอ้เราอยากรู้ขุดกูโบได้ไม่ได้ไม่ได้ผมบอกแล้วว่าอัลัมบัตซักคืออีกโลกหนึ่งเข้าใจนะไม่ใช่ว่าอยากรู้โอ้ขุดกูโบไม่ใช่แล้วนบีบอกว่าถ้าตอบได้จะมีชีวิตยังมีความสุขเฉียกเช่นคืนแรกของการแต่งงานบางคนก็คิดมันจะอยู่ยังไงเหมือนคืนแรกของผมบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกบางยี่เดี๋ยวก็รู้เพราะเดี๋ยวก็ตายไม่ต้องแหมบางคนนี่กระเฮี้ยนกระหือหรือน่ะอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนู่นนี่นั่นหากิตาบมาอ่านอะไรต่ออะไรอยากรู้ไปหมดเลยเรื่องเก็บน่ะอยากรู้ไปหมดอยากรู้จริงๆเรื่องเก็บพยายามหาหนู่นนี่นั่นห้วยยินจะมายังไงคนตายใกล้ยังพี่น้องอัลเลาะห์เรื่องเก็บเรื่องเกมนะอัลลอฮ์เผยเท่าที่อัลลอฮ์จะให้รู้แค่นั้นใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าแหมไอเราอยากรู้เราก็ผมบอกนะเนี่ยถ้ายิ่งทำแบบเนี้ยนะยิ่งเข้าหานะเดี๋ยวชัยฏอนมาเพราะชัยฏอนมาก็มาแล้วมาเอาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้จุดธูปสิเป่าเทียนเอาน้ำมาหยดน้ำติง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 แล้วจะรู้นะว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เนี่ยชัยฏอนทั้งนั้นเลยนี่ไงเราไปยุ่งกับมันใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นอ่านดูอาตัสบีดนั่นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อ่านนานไหมอ่านไม่นานทำแพะตัวหนึ่งทำแพะตัวหนึ่งทำแกะตัวหนึ่งทำถลกหนังนบีบอกนั่นแหละใช้เวลาเท่านั้นนะอะไรอีกจะถึงคนตายฮะดีษของท่านนบีเอาสั้นๆง่ายๆนบีบอกว่าเมื่อคนเราเนี่ยตายไปแล้วตายแล้วนะถ้าคนเราตายไปแล้ว อิบนุอุมัรรายงานเอาไว้ โทษทีอบูฮุไรเราะห์รายงานเอาไว้อันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละอิซามาตับนุอาดัมอิงกอตออะอันฮุอามาลูฮูเมื่อลูกหลานนบีอาดัมตายการงานถูกตัดขาดทั้งหมดเลยการงานถูกตัดขาดต้องไปละหมาดในกูโบไหมต้องไปละหมาดไหมต้องไปบวชในกูโบไหมไม่ต้องต้องไปเฝ้ากูโบไหมเฝ้าเนาเฝ้าเพื่ออะไรฮะเดี๋ยวกูโบหายไอ้ที่เขาเฝ้านะเดี๋ยวอ่านโน่นอ่านนี่อ่านนั่นแหมเฮ้ยถามนะจะห้ามมาลาอิกะห์มาให้มาเหรอมาลาอิกะห์น่ะเข้ามาตอนฝังไปแล้วนี่แกน่ะไปอะไรไปเฝ้าตอนกลางคืนหรือตอนกลางวันผมบอกไม่เกี่ยวเฝ้าทำไมไม่ได้มีซุนนะเมื่อไม่มีซุนนะเราอย่าไปปฏิบัติและถ้าหากว่าเราไปคิดว่านั่นคือเป็นซุนนะ
มันต้องปฏิบัติแต่ถ้าหากเราไปดูแล้วหลักฐานไม่มีเขาจะเรียกว่าบิดอะห์ทันทีเขาจะเรียกว่าบิดอะห์ทันทีนบีบอกว่าคนตายไปแล้วเนี่ยการงานของเขานั้นจะถูกตัดขาดอิลลามินซาลาซินยกเว้น3อย่างพี่น้องจำ1ซอดากอตินจาริยาตินซอดากอจาริยาอะไรบ้างซอดากอจาริยาเนี่ยตึกเนี่ยใครสร้างเนี่ยตึกเนี่ยใครสร้างมีคนมาละหมาดมีคนมาเรียนคนที่บริจาคเอาไว้ได้ผลบุญยันตายตายไปแล้วก็ได้บุญอะไรอีกเครื่องเสียงไม่มัสยิดกุรอานซื้อกุรอานมาวะกัฟให้คนอ่านถ้าสมมุติว่ากุรอานเล่มนั้นยังอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์สมมุติถ้าผมซื้อนะผมตายไปนู่นแล้วผมได้ยันวันกิยามะห์ได้ไปเรื่อยนี่เขาเรียกว่าวะกัฟทำศาลาให้คนนั่งขุดบ่อน้ำให้คนได้ใช้น้ำเนี่ยเขาเรียกว่าวะกัฟซอดะกอฮ์จาริยะห์สองอินมินยุนตะฟะอูบิฮีความรู้ที่ยังประโยชน์สอนกุรอานเด็กๆเอากุรอานเนี่ยไปเป็นอิหม่ามคนสอนได้ผลบุญไปด้วยเราสอนสูตรทอดมันสมมติสอนสูตรทอดมันคนเขาก็เอาไปทำเอาไปขายเลี้ยงดูเลี้ยงลูกเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่ถูกต้องตัวพรได้ผลบุญไปด้วยและถ้ามีคนรับต่อไปแบบลูกโซ่ตัวพรได้ผลบุญไปด้วยเนี่ยความรู้ที่ยังประโยชน์ในเรื่องราวของศาสนาเรื่องราวของกุรอานเรื่องราวของหะดีษเรื่องราวของทั้งหมดเลยประการต่อมาเอาวาลาดินซอลิฮินยะดออูละฮูลูกที่ดีขอดุอาให้ใครไม่มีลูกยกมือใครไม่มีโอเคมีทั้งหมดเพราะฉะนั้นขอดุอาให้พวกเขาก่อนที่จะให้เขาขอดุอาให้กับเราสอนพวกเขาก่อนให้ศาสนาอิสลามกับพวกเขาก่อนให้ความรู้ที่ยังประโยชน์ให้กับเขาก่อนเราให้ไม่ได้เราส่งเขาเรียนโรงเรียนศาสนายังไงต้องให้เขาเข้าใจพยายามแล้วขอดุอาไอ้เรื่องที่ว่าดื้อมีไหมมีมันไม่ใช่เรื่องแปลกพี่น้องจำเอาไว้นะมันไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วอย่าไปเทียบลูกเรากับลูกคนอื่นไม่เอาถ้าเทียบเมื่อไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเหลืออะไรเหลือแต่ไม่ดีเราอย่าไปเทียบลูกเรากับคนอื่นเนี่ยไม่ต้องไปเทียบเอาละเราสอนเต็มที่ของเราได้แค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ต้องสอนแล้วอย่าไปคิดว่าโอ้ยลูกอิหม่ามลูกอาจารย์ไม่เอาต่อให้ลูกนบีต่อให้ลูกรอซูลลูกนบีนั่วเป็นไงอ่ะต่อให้เป็นเมียนบีเป็นเมียรอซูลเมียนบีนั่วเป็นไงอ่ะเมียนบีลูตเป็นไงอัลลอฮ์บอกว่าเมียทั้งสองคนเนี่ยทั้งนบีลูตและนบีนั่วจะไปอยู่ในนรกไหนบอกว่าเป็นคนใกล้ชิดนบีแล้วก็จะต้องได้ดิบได้ดีเอาละถ้าหากว่าตึกต้องพิจารณามันก็จะได้ดิบได้ดีแต่ถ้าสมมุติไม่พิจารณาไม่ตึกต้องก็ยังกับลุงของนบีไงล่ะ ลุงของนบีนี่ทำไมนบีสอนลุงพูดสิมุจะสิลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุจะไหมไม่มุจะอย่าไปบอกว่าใกล้ชิดคนมีความรู้เป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติแล้วก็จะดีเสมอไปไม่ใช่และจำไว้ไปในวันกิยามะห์นับ 4แปลว่าอะไรตัวใครตัวมันบางคนนึกในใจปากดีนะกิยามะห์แล้วก็นับ 4ตัวใครตัวมันฉะนั้นวันนี้พี่น้องครับขอดุอานะให้พวกเรานะครับยึดมั่น ด้วยกับสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ถูกต้องนั้นต้องมาจากอัลกุรอานต้องมาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่ไม่ดีจะวัดยังไงว่าไม่ดีกุรอานบอกว่าไม่ดีหะดีษบอกว่าไม่ดีซอฮาบะห์บอกว่าไม่ดีซะลัฟบอกว่าไม่ดีถ้าสิ่งที่ไม่ดีเราออกห่างถ้าสิ่งที่ดีเราใกล้ชิดและนำสู่การปฏิบัติและพี่น้องอย่าลืมพี่น้องของพวกเราด้วยพี่น้องปาเลสไตน์นะครับในช่วงนี้ขอดุอาให้กับพวกเขาด้วยให้พวกเขานั้นผ่านบททดสอบที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปได้
โดยง่ายโดยเร็ววันนะครับเอาละวันนี้ผมคงใช้เวลากับท่านพี่น้องเพียงเท่านี้นะนะครับ พรุ่งนี้มีที่ไหนไหมพรุ่งนี้มีที่ไหนอ้าวเชิญใครสะดวกก็ไปกันนะสำหรับผมวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับมีอะไรขอมาอัฟนะคำพูดคำจาที่มันอาจจะไม่ดีนะครับวะซัลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์